ดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าเฮ็ดหยังล่ะคุณยายค่ะบอกค่ะถือพร้อมอุ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อความฮักจากพ่อจากแม่เด้อค่ะนี่เป็นของฝากบ่มีหยังสิไปตอนเป็นอันให้ลูกให้เต้ายุ่งเทพเด้อค่ะข้าวบักข้าวให้พี่ให้นี่บักข้าวเก็บมาจากต้นของเจ้าของนี่แหละยางดกเด้อบักข้าวก็ดกคักพี่น้องเอ้ยไปไปไปเก็บออกลูกไว้เก็บสามหน่วยมันสิได้บ่เดี๋ยวมันเอาไปกินนะ3หน่วย3ก้อนเจ้าร้านเรามีร้านเรามี4คนแต่พี่น้องเด้อเรากินหอยร้านนะมันบ่มีไหนนี่ละลงมานี่แซงมาพามันแก่ป้านี่ป้าต้องมาเอาฝั่งนี้นี่มันบ่แก่บ่แก่บ่แก่นี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อความฮักจากพ่อจากแม่เด้อค่ะนี่เอามาเอาแซงเลยเอาต้นได้เอาของไปฝากลูกเด้อค่ะพี่น้องเด้อพาบักผ่าวบ่มีหยังฝากหยังตอนบ่มีหยังฝากหยังตอนให้ลูกให้เต่าเบิ่งคือล่ะค่ะบ่เป็นเอามาพาเบิ่งแล้วนี่พาหนูบ่มีหน้าเอาไปให้ลูกชายบ่ยายเอาไปให้ลูกชายบ่ลูกชายทำงานยุ่งเทพบ่อุ้ยเบิ่งติล่ะบนความตักอกตังใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งติล่ะหุ่นยิ้มเปื่อยเปื่อยพอดีอันไปฝากของให้ลูกนี่คุณยายสอนพาเองลงมือเฮ็ดพาเองจะขอเบิ่งต้นนี่สิได้อยู่ดอกลูกเบิ่งแม่สิเฮ็ดให้เบิ่งนี่เด้อค่ะพี่น้องอุ้ยค่ะค่ะโอ้ยนั่นเบิ่งมันสิถือหน่วยนี่แล้วมันสิถือมือเจ้าของนี่เด้อจ้ะพี่น้องเออพาบักข้าวไปฝากลูกชายยุ่งเทพเด้อค่ะพี่น้องเด้อเออจะได้ยินดังต้นนั่งรอเธอที่สมิลาอยู่นานแล้วพระอาภัยยังไม่มานี่เด้อพาบักข้าวโอ้นี่ข้าบอกข่าวเสียไปตรงไปตรงร้านอยู่กรุงเทพกรุงไทยได้ค่ะพี่น้องโควิดมาบ่ได้โควิดมาบ่ได้ก็เลยพาบอกข่าวส่งรถตู้ก็ให้ลูกร้านอยู่กรุงเทพได้กินนะคะพี่น้องเด้อเสียไปให้ครบคนเลยบ่ร้านอยู่นี่ก็รู้สิกินร้านอยู่นี่ก็หลายคนร้านอยู่กรุงเทพก็หลายแล้วว่ะพาบักข่าวบ่มีของฝากของตอนเนี่ยค่ะพี่น้องเด้อพาบักข่าวไปฝากไปตอนกินบ่อีมินนี่ไหมพ่อละบ่ฮะน้อยมันสิดีปวดหม่อนต้นนี้เทต้นนี้มันจะเทมันอันนี้ล่ะเอาลงขายยังไหวเฮ็ดหยังมันสิบ่หน่วยหน่อยมันสิบ่ใหญ่ขายขายสิล่ะเออฟันแบบนี้ก็บ่กินข้าวแบบใจหลอดไว้ขายจ้าพี่น้องเด้อบัดนี้โครงการต่อไปสิขายบักข้าวพร้อมเด้อท่านโครงการเด้อจ้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าคุณยายสวัสดีจ้าแน่สวัสดีจ้า